เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เหมือนเดิมฮะแล้วก็เกม Ragnarok Mobile Eternal Revive ครับวันนี้เนี่ยจะมากันในคลิปของวิธีการโอนเงินนะครับผมระหว่าง ID นะฮะโดยที่เราจะโอนกันยังไงเรามาดูกันฮะผมว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาก็คือเอ้ยเราอยากจะได้เงินจาก ID อื่นนะครับผมหรือว่ามีตัวละครในพลีส ID อื่นของเราจะโอนเงินยังไงนะครับและจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาใช้ได้ยังไงนะบางทีเนี่ยพีทเกาะตูดเราเนี่ยรวยกว่า ID หลักเราอีกก็มีนะครับโอเคงั้นมาดูกันตรงนี้นะครับว่าเราจะทำกันยังไงก่อนอื่นเลยนะครับผมวิธีนี้ก็คือการที่เราเนี่ยนะฮะเอายิงวิ่งยิงไกลออกไปใช้ไอเทมนะครับที่เสริม Effect of Mail นะครับแล้วก็เอาไปขายใน Exchange นะฮะอันนี้ก่อนนะครับโอเคผมยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยผมตั้งขายมีด Sandstorm ซึ่งมีออฟแมวกากๆอยู่พูดตรงๆเลยว่าออฟมันห่วยมากแต่ทำไมถึงมีคนมาซื้อออฟแมวชิ้นนี้ของผมมันไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็คือผมเองเอาตัวละครลองมาซื้อนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลากจอมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าตัวละครลองของผมเนี่ยนะครับตอนแรกมีตังค์อยู่ประมาณ 4M นะครับแล้วผมก็มาซื้อของชิ้นนี้นี่ฮะมีดอันเดียวกับผมเลยเห็นไหมนะครับราคา2ล้านเอ้ย4ล้าน6นะครับนี่ฮะคือแล้วเราเนี่ยจะเอาออฟแมวแบบนี้เนี่ยมาได้ยังไงเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้วิธีทำออฟแมวอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมบอกจะมาเสริมอีกนิดนึงนะครับผมว่าการทำออฟแมวเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำออฟระดับสูงก็ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะออฟอาวุธสักชิ้นนะครับให้มันติดออฟจากเกราะนะครับผมมีไหมโอเคมีออฟจากเกราะอยู่ 20% ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆออฟไม่ติดจากเกราะมันดันติดโจมตีระยะไกลซึ่งมีดไม่ใช้อยู่แล้วเรามีตัวเลือกคือไม่เอาไม่เก็บไว้แต่ผมแนะนำว่าให้เก็บไว้และให้ใช้วิธีนี้ครับเอาตัวเด็กเนี่ยมาดึงมีดนี้ออกไปมันเป็นการถ่ายโอนเงินอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งออฟแมวระดับกลางเนี่ยเราจะใช้เหรียญโมล่าคอยเนี่ยแค่2เหรียญเท่านั้นซึ่งมันน้อยกว่าออฟระดับสูงถึง2เท่านะครับผมเนี่ยใช้ต่างกัน2เหรียญเลยดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะใช้วิธีนี้ในการโอนเงินข้าม ID เนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้ออฟแมวระดับกลางก็พอนะครับออฟแมวระดับสูงเนี่ยดียังไงต่างกับระดับกลางยังไงนะครับก็คือมันจะได้ออฟที่สูงกว่าอย่าง Attack เนี่ยปกติมันรู้สึกว่า 6-12 มั้งจะกลายเป็น 8-40 โอกาสออกนะครับแล้วก็ยังมีออฟเพิ่มเติมอื่นๆนะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้านล่างตีระยะใกล้อีก 10% ถ้าใครอยากได้ออฟพวกนี้ก็ต้องมาลองกดเสี่ยงดวงที่ออฟระดับสูงตามนั้นเลยนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถย้ายเงินนะครับข้าม ID ได้แบบชัวร์ๆเนาะนะฮะโดยการที่ทำออฟแมวซึ่งมันไม่ตรงสายมาไม่ว่าคุณจะทำมีดทำเสื้อทำรองเท้าประดับอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ตรงสายมันก็ขายไม่ออกถูกไหมสมมติว่าเราทำอะไรดีล่ะเสื้อมานะครับเสื้อไทท์นะครับบวกแอตแทกแต่ดันได้ออฟลดไล่มันก็ไม่มีคนซื้อถูกไหมนะฮะโอ้โหออฟลดไล่อย่างเทพเลย 10% แต่มันไม่มีคนดึงอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ตรงสายเราก็ต้องเอาตัวเด็กเรามาดึงมันเป็นวิธีหนึ่งอะครับที่ใช้โยกย้ายเงินระหว่าง ID เนาะนะครับก็ใครจะเอาวิธีนี้ไปใช้หรือว่ารู้อยู่แล้วนะครับก็ผมว่าหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับผมก็มาเสริมให้เผื่อมีบางคนที่ยังไม่ทราบนะครับขาดตกกันไปก็ได้มาดูคลิปผมอีกทีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมติดตามแฟนเพจกัปตันไทยแลนด์ใน Facebook ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านมีปัญหาอะไรนะอยากสอบถามก็ไปถามทิ้งไว้นะครับที่แฟนเพจนั้นได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ